ชิปกับเดลมีสองพี่น้องขายของในคอสวัสดีครับนะฮะก็วันนี้นะครับอยู่กับพวกเรา The Creator นะฮะใครครับเนี่ยแนะนำตัวนิดหนึ่งครับชื่อโซดานะคะโซดาชูการ์ซิงนะครับน้องโซดานะครับจากเพจโซดาชูการ์ซิงนะครับผมอันนี้คือเป็นอะไรกับชูการ์ไกลเดอร์หรือเปล่าครับชูการ์ซิงแปลว่าแบบชูการ์แปลว่าน้ำตาลส่วนซิงเนี่ยแปลว่าร้องเพลงร้องเพลงหวานๆอะไรประมาณนี้อ๋อเพลงหวานๆเหมือนน้ำตาลใช่อ๋ออารมณ์ประมาณนี้นะครับอันนี้คือชื่อเล่นชื่อโซดาเลยใช่ชื่อโซดาเลยค่ะพ่อแม่ตั้งให้ไม่ได้ว่ามันจะมาเปลี่ยนหลังจากดีเจเกาหลีคนนึงเริ่มดังไม่ใช่ไม่ใช่นะฮะโอเคนะครับก่อนนี้เราจะมารู้จักโซดาให้มากขึ้นนะครับแต่ก่อนอื่นนี้ในเพจของเราตอนนี้เราทำอะไรอยู่ครับในเพจตอนนี้ในเพจก็สตรีมเกมเป็นหลักเกมอะไรเกมอะไรเกมตอนนี้ที่เป็นเกมหลักเลยก็จะเป็นแร็กนาร็อกกับออโต้เชสนะคะจริงแบบชอบหลายเกมมากโซดาเป็นคนเล่นเกมเยอะมากมากนี่คือผู้หญิงเล่นเกมใช่และยอมรับด้วยว่าเล่นเยอะมากใช่คือมีเกมไหนเข้ามาแล้วถ้าเพื่อนชวนได้เราก็จะแบบไปยาวเลยไปทุกเกมเลยครับแต่หลักๆตอนนี้คือออโต้เชสไอออโต้เชสนี่ออริจินอลของโดโดที่ทำลงมือถือแล้วจะมีลง PC Epic Game Store นะครับผมแล้วก็แร็กนาร็อกโมบายทุกวันนี้นี่คนยังเล่นเยอะอยู่ไหมก็น้อยลงแต่ว่าก็ยังเหนียวแน่นนะคะก็ยังถือว่าเป็นเกมที่แบบว่าเป็นเกมที่สร้างความสัมพันธ์ค่ะสำหรับโซดามองว่ามันเป็นเกมที่แบบว่าเราต้องมีเพื่อนเล่นถ้าเราไม่มีเนี่ยมันก็จะแบบก่อยๆแต่ว่าส่วนใหญ่ที่เล่นด้วยกันก็จะเป็นสร้างสังคมแล้วก็มีคอมมูนิตี้ที่ดีครับก็คอมมูนิตี้เกมนี้ยังเหนียวแน่นอยู่นะครับสำหรับแร็กนาร็อก M นะฮะหรือว่าแร็กนาร็อกโมบายนะครับผมยังไงก็ถ้าใครชอบ2เกมนี้หรือว่าเกมอื่นๆก็ยังพอมีใช่มีเยอะมากเลยหรือว่าจะแนะนำกันเข้ามาชวนให้โซดาไปเล่นด้วยอันนี้ก็ได้เพราะว่าจุดหลักของโซดาที่มาสตรีมเกมเพราะว่าอยากจะสร้างคอมมูนิตี้ที่แบบสำหรับคนเล่นเกมเราจะเล่นกันไปยันแก่ไปด้วยกันเลยประมาณนี้คือตั้งเป้าเลยนะครับว่าเราจะเล่นเกมยันแก่ทุกวันนี้นี่สตรีมทุกวันไหมฮะหรือว่ากี่โมงก็แทบจะทุกวันค่ะถ้าวันไหนที่โซดาแบบจะมีธุระก็จะบอกหน้าเพจช่วงเวลาหลักๆที่สตรีมแร็กนาร็อกนะคะจะเป็น3ทุ่มขึ้นไป 3-4 ทุ่มจะเจอกันแล้วก็จะมีเวลาเสริมเป็นช่วงกลางวันหรือเย็นเงี้ยโซดาก็จะเริ่มเป็นเกมอื่นๆค่ะแต่ทุกวันจะพาคนลงร้อยชั้นฟรีใช่ที่แร็กนาร็อกมีบริการโอเคนะครับผมก็ยังไงนะฮะฝากติดตามมาด้วยนะครับสำหรับโซดาชูการ์ซิงนะฮะวันนี้ผมถามก่อนเลยก่อนมาเป็นสตรีมเมอร์ทำอะไรมาก่อนครับมีร้องเพลงค่ะรับร้องเพลงอีเวนต์พวกนี้แล้วก็รับพิตตี้แต่เป็นพิตตี้คอสเพย์อ๋อเลเยอร์แบบพริตตี้มันมีหลายแบบแล้วถ้าเป็นแบบพริตตี้คอสเพย์นี่ก็จะพวกอะไรตามงานเกมใช่ใช่ค่ะตามงานเกมเลยแต่งตัวเป็นคอสเพย์แต่งตัวเป็นตัวการ์ตูนในเกมอะไรพวกเนี้ยค่ะนะฮะทำไมถึงเลือกรับพริตตี้งานเกมคืออะไรจะไปเล่นเกมลูกค้าเขาฟรี อันนี้ระวังประโยชน์อะไรหรือเปล่าไม่ใช่ไม่ใช่ค่ะเห็นบอกชอบเล่นเกมโซดาทำ VJ มาก่อนแล้วช่วง VJ ช่วงทำ VJ ยุคแรกเลยตั้งแต่ใช้ PC ครับอะไรเงี้ยเขาก็มีถามว่าใครเล่นเกมได้บ้างเราก็เราเล่นได้แล้วเขาก็เลยเริ่มให้เราแคสเกมตั้งแต่ตอนนั้นเหมือนโปรโมทเกมพอหลังจากนั้นทางเกมเนี่ยเขาก็ให้เราไปใส่ชุดเป็นงานแรกของการทำพิธีเอาง่ายๆคือใช้เราคุ้มเลยใช่ค่ะแล้วหลังจากนั้นก็ยาวแบบว่ามีคนขอคอนแทคก็เลยกลายเป็นพิธีงานเกมไปโดยปริยายอ๋ออันนี้ผมอยากรู้พิตตี้งานเกมกับพิตตี้แบบมอเตอร์โชว์มันแตกต่างอะไรกันไหมอ่ะจริงๆพิตตี้มอเตอร์โชว์ก็มาทำงานเกมได้นะคะแต่ว่าด้วยงานเกมเนี่ยเขาก็ชอบคนตัวเล็กๆน่ารักก็มีเยอะถ้าอย่างมอเตอร์โชว์เนี่ยโซดาก็แบบเตี้ยงไงคะก็แบบมันก็จะไม่สูงใช่แล้วก็จะมีบางทีที่แบบบางบูธของมอเตอร์โชว์เนี่ยจะมีที่แบบไม่ให้เกิน165ให้นั่งก็มีนะพิตตี้ส่วนสูงไม่เกิน165เซนมีบางบูธเพื่อก็ตัวเล็กไงคะแล้วก็นั่งเอามานั่งใช่มันจะมีรอบโซนแล้วบางทีจะบางบูธที่แบบเขาจะนั่งเขาจะไม่ได้ยืนอย่างเงี้ยก็จะผมนึกว่าพิตตี้เขาจะต้องแบบทำอะไรได้รอบด้านแต่ผมเพิ่งรู้ว่ามีแบบพิตตี้สายนั่งด้วยเฮ้ยนี่ความรู้ใหม่เลยนะครับแล้วก็เมื่อกี้ย้อนไปอีกเห็นบอกว่าร้องเพลงด้วยหรอใช่ค่ะร้องเพลงด้วยเป็นตอนเป็น VJ นี่เราร้องเพลงป่ะร้องเพลงสตรีมเกมเราก็ยังร้องเพลงอยู่ค่ะVJ เนี่ยตามที่ผมเข้าใจมันก็คล้ายๆผู้จัดรายการวิทยุใช่เลยแต่เปิดเผยหน้าก็แล้วก็คือเขาก็เห็นหน้าตาท่าทางเราระหว่างที่เราจัดรายการด้วยอันนี้ร้องเพลงได้ร้องได้ค่ะสักท่อนนึงเพลงอะไรดีเอาเพลงหากินนะฮะที่แบบไปร้องเก๋ต้องร้องร้องพอทุกเพลงเลยอ่ะโอ้โหคิดไม่ออกน่าจะเพลงนี้สุดท้ายแล้วเธอไม่โกหกแต่ลืมบอกกันว่าไม่รัก
งอใช้ได้ลูกคงลูกคอนะฮะจะเห็นได้ว่าน้องโซดาเนี่ยมีความสามารถเยอะแยะมากมายเฮ้ยแล้วอย่างนี้เราเวลาเราสตรีมเกมทุกวันนี้เราก็ร้องเพลงนี้ป่ะร้องค่ะก็แบบใครขอเข้ามาก็ร้องให้ฟังถ้าร้องได้คนขอบ่อยไหมฮะบ่อยนะบ่อยจนไม่สนเกมแล้วมันจะมี2กลุ่มที่มาดูโซดาคือมาฟังเพลงเลยเปิดสตรีมค้างนั่งฟังเพลงกันยาวๆกับอีกกลุ่มหนึ่งที่เล่นเกมมาลงร้อยชั้นฟรีหรือมาเล่นเกมกับโซดาเขาก็จะอยู่ด้วยกันเพราะว่าช่องโซดาเนี่ยจะหลากหลายคือแบบอยากจะแบบดูแลทุกคนให้แบบทุกคนสนุกก็จะแบบโซดารู้ว่าบางคนเล่นเกมก็อาจจะชอบฟังเพลงก็ไม่แปลกนะครับฟังเพลงระหว่างเล่นเกมฟังเพลงระหว่างทำงานอือนะครับแต่ว่าอันนี้ก็คือดีนะฮะมันคือการเขาเรียกว่าอะไรเป็นคอมมูนิตี้ที่ค่อนข้างลงตัวคนเล่นเกมก็ดูได้คนฟังเพลงก็มาดูได้ก็อยากจะให้สตรีมเมอร์คนอื่นนะครับหรือว่าใครที่คิดอยากจะเป็นสตรีมเมอร์ก็ลองเอาจุดดีเหล่านี้ลองมา mix and match กันดูทุกวันนี้คนดูของเราแฮปปี้เลยแฮปปี้ค่ะครับนี่วันไหนที่แบบบัดลงคอร้องเพลงไม่ได้นี่คนดูก็จะเซ็งๆหน่อยก็บอกว่าช่วยกันร้องแล้วกันเดี๋ยวเปิดให้ฟังก็แบบโซดาก็จะมีคลิปบางคลิปที่แบบว่าอัดไว้แล้วก็เปิดให้ฟังอันนี้นะเออก็ใช้ทักษะ VJ ของเราใช่คือจะบอกว่านี่เราได้เห็นนะครับคนที่เป็น VJ ผ่านงานพริตตี้คอสเพลย์อะไรมาก่อนเนี่ยนะครับมาทำเป็นสตรีมเมอร์นะครับทุกวันนี้ทำแบบ full time ไม่มีปัญหาที่บ้านแฮปปี้ดีที่บ้านแฮปปี้ค่ะครับผมก็เนี่ยนะฮะเป็นอีกหนึ่งแง่มุมนะครับที่วันนี้ผมอยากจะมานำเสนอนะครับแล้วก็อยากจะฝากให้ติดตามเธอด้วยนะครับน้องโซดาจากเพจโซดาชูการ์สิงนะครับยังไงไปกดไลค์กดซีเฟิร์สกดส่งดวงส่งดาวให้กำลังใจได้นะครับแล้วก็อาจจะได้รับ energy ดีๆแบบนี้กลับมานะครับจากการเอนเตอร์เทนของเธอนะครับไม่ว่าจะเป็นรูปแบบใดก็ตามโอเคฮะก่อนจากกันนะครับผมอยากให้โซดาลองฝากอะไรถึงสตรีมเมอร์โดยเฉพาะคนที่เป็นผู้หญิงหน่อยเราคงรู้กันดีว่าผู้หญิงส่วนใหญ่อาจจะเล่นเกมไม่ได้เก่งหรือว่าคล่องเท่ากับผู้ชายแต่ว่าผู้หญิงเนี่ยสามารถเอาด้านอื่นๆของเรามานำเสนอผู้ชมและให้ผู้ชมชื่นชอบได้อยากจะให้โซดาฝากอะไรหน่อยก็ความเป็นธรรมชาติค่ะคือเรามีความสุขกับการเล่นเกมใช่ไหมคะเรามีความสุขให้เต็มที่แล้วก็เอาจุดดีต่างๆของเราเนี่ยมาให้เขาคนมาเล่นเกมเขาก็อยากได้ความสนุกใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราก็ส่งความสนุกกลับไปให้เขาประมาณนี้ค่ะนะครับวันนี้ยังไงขอบคุณน้องโซดามากครับขอบคุณมากครับผมก็อย่าลืมไปติดตามกันด้วยนะครับไปให้กำลังใจน้องโซดากันได้นะครับที่เพจของเธอไว้ที่สตรีมกี่โมงนะสตรีม3ทุ่มเวลาหลักอ่ะ3ทุ่มทุกวันค่ะถึงกี่โมงอ่ะถึงประมาณเที่ยงคืนตีหนึ่งแล้วแต่วันบางวันถ้าแบบว่าแลกเสร็จปุ๊บโซดาอาจจะต่อเกมอื่นเนี่ยก็ยาวอาจจะยาวอยู่นะฮะบางทียันว่างใช่ยันว่างมีค่ะมีครับผมโอเคนะฮะยังไงฝากติดตามกันด้วยนะฮะสำหรับโซดาโชกาซิงวันนี้พวกเรา2คนขอตัวลาแล้วครับพบกันใหม่เทปหน้าจะเป็นใครยังไงกดติดตามไว้ให้ดีวันนี้พวกเรา2คนไปแล้วครับสวัสดีครับ ลองไปหัดร้องดูชิปกระเดวชิปกระเดวมันเป็นเพลงเหรอพี่มีสองพี่น้องขายของในคลองในกองมีแต่ทัวร์ดีๆเพิ่งเด็ดสดๆน่ากินไปหมดมันช้อนชัยเข้าไปในหลืบในสมองทุกส่วนพี่ละตอนเนี้ย เหมือนไอ้นี่ปะไอ้ห้าต่อแพงเออประมาณฟิลนั้นประมาณนั้นประมาณ